คุณผู้ชมครับบานาน่าฮาไวเอียนฟรุตเค้กตำรับนี้มีแต่คนถามหานะคุณผู้ชมเพราะว่าบอกตามตรงมันก็ไม่ใช่ว่าทำได้ง่ายๆแล้วก็ที่สำคัญวันนี้โชคดีจังเลยอ่ะได้สับปะรดแห้งเสร็จแล้วขั้นตอนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่เหมือนคนอื่นนิดเดียวคุณผู้ชมดูนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ใส่น้ำลงไปเสร็จแล้วก็จะรินน้ำทิ้งเพราะว่าจะยิ่งสัตว์จะคืนความชื้นให้กับสับปะรดอาจารย์ก็จะเทสับปะรดเปียกๆเนี่ยลงไปเสร็จแล้วก็แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบใส่ลงไปจัดการเคล้าสับปะรดกับแป้งเนี่ยพักไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเรามาทำเนื้อเค้กตำรับฮาวายเอียนแบบบานาน่ากันนะคุณผู้ชมเริ่มต้นอาจารย์ยิ่งสัตว์ก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปในชามอ่างใส่ไข่ไก่สีฟองลงไปเลยแล้วก็ใส่เนยลงไปคุณผู้ชมเนยสดยังไม่พอคุณผู้ชมยินขออนุญาตใส่กล้วยหอมสุกบดละเอียดลงไปเลยเริ่มด้วยความเร็วต่ำๆหยุดอยู่กับที่ก่อนกล้วยไข่แดงน้ำตาลและเนยจะประสานเข้ากันเป็นครีมคุณผู้ชมเราก็จะใส่ความเร็วให้มันสูงขึ้นนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมทั้งหมดพอเข้ากันเรียบร้อยเราก็หยุดอ้ออาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยอุ่นเตาอบไปเรียบร้อยแล้วอุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ300องศาฟาเรนไฮน์นะคุณผู้ชมแป้งสาลีอเนกประสงค์ตัวเดิมวานิลาชนิดผงผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนจัดการเคล้าผสมให้เข้ากันแล้วก็ใส่ส่วนผสมนี่ลงไป1 2ตัวผสมอาจจะดูเหลวๆนิดนึงอ๋อแน่นอนสิเพราะว่าตำรับนี้เรามีส่วนผสมของกล้วยที่เห็นอยู่นี่คือเนยที่ยังคงเป็นเม็ดๆคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจเพราะเดี๋ยวพอโดนความร้อนก็จะละลายหมดเราก็จะใส่แป้งส่วนที่เหลือทั้งหมดลงไปเคล้าให้เข้ากันผสมเริ่มเข้ากันแบบนี้สับปะรดที่เราเคล้าไว้เราก็จะใส่ลงไปคุณผู้ชมพอเคล้าเข้ากันเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมแล้วที่จะตักลงพิมพ์คุณผู้ชมเห็นไหมเอาละเราตักใส่พิมพ์ดีกว่าเหมือนเดิมทุกครั้งที่ทำฟรุตเค้กพิมพ์จะต้องทาเนยขาวและปูกระดาษที่ก้นพิมพ์ไว้เพื่อบางที่ผลไม้บางชิ้นมันตกลงไปข้างล่างนะคุณผู้ชมก้นพิมพ์อาจจะมีสีคล้ำๆเหมือนไหมเพราะฉะนั้นป้องกันซะแล้วถึงเวลาคว่ำขนมออกมาเสร็จเราก็ลอกกระดาษออกมันก็ง่ายดายมากนะคุณผู้ชมเอาละเสร็จแล้วก็จัดการใช้ช้อนเกลี่ยให้ขนมเข้ามุมเสร็จแล้วคุณผู้ชมก่อนอบอาบน้ำค่ะเพิ่มความชื้นในระหว่างอบไม่เช่นนั้นผิวนอกจะแห้งเราก็จะใส่น้ำลงไปคุณผู้ชมในถาดนิดหน่อย45นาทีถึง1ชั่วโมงคุณผู้ชมเดี๋ยวสุกแล้วเรามาแต่งหน้าให้มันดูสวยสมกับเป็นบานาน่าฮาวายเอียนครับเราก็เริ่มต้นในการเปิดเตาไฟไม่ต้องแรงจนเกินไปนักเสร็จแล้วก็ใส่เนยสดลงไปในกระทะนะคุณผู้ชมให้เนยละลายซะก่อนก็ต้องใจเย็นๆนะไปเรื่อยๆเอาล่ะคุณผู้ชมพอเนยเริ่มละลายแบบนี้อันนี้คือสับปะรดแต่ยิ่งสับก็จัดการเอามาใส่ลงไปในกระทะต้องทำเป็นแบบลืมอ่ะคุณผู้ชมประมาณว่าสับปะรดแบบเกือบไหม้อ่ะคุณผู้ชมพอสับปะรดด้านหนึ่งเริ่มมีสีสวยๆเราก็จะกลับอีกข้างหนึ่งคุณผู้ชมเราก็จะได้สับปะรดมีสีน้ำตาลอ่อนๆสวยงามคุณผู้ชมเห็นไหมใช้ครีมคีบสับปะรดแล้วก็เอามาเรียงตรงนี้ก็จะได้สามแว่นนะคุณผู้ชมนะเกยๆกันหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาเชอร์รี่เนี่ยวางไว้ซะก่อนนะคุณผู้ชมสามลูกเฮ้ยดูน่ากินน่ากินอ่ะอ่ะกระทะยังอยู่จัดการเปิดเตาซะแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่แดงลงไปแล้วก็เคี่ยวไปแล้วก็อย่าลืมไม้ซินนามอนลงไปด้วยคุณผู้ชมสักครู่หนึ่งน้ำตาลจะละลายมากขึ้นนมข้นหวานจัดการเคี่ยวๆซะอุ้ยตายหอมจังเลยอ่ะดูสิคุณผู้ชมกลิ่นดีๆนะเอาละพอน้ำตาลเริ่มละลายแบบนี้คุณผู้ชมเอาปิดเตาซะเสร็จแล้วคราวนี้เราก็หยิบไม้ซินนามอนของเรานะคุณผู้ชมขึ้นมาก่อนวางขวางไว้คุณผู้ชมนะเสร็จแล้วเราก็จัดการราดค่ะคุณผู้ชมค่ะแม่อย่าลืมว่าเรายังมีซินนามอนตรงนี้ที่เป็นผงๆนะคุณผู้ชมเราก็ใส่น้ำตาลไอซิ่งแล้วก็ซินนามอนหอมๆนะคะลงไปสักนิดนึงแล้ว
ก็ให้สวยคุณผู้ชมก็ถ้ามีนะสละแหน่วางให้ดูสวยงามแล้วรีบยกไปเสิร์ฟนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมมันดูน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วบานาน่าฮาวายเอี้ยนของเราครับนี่ก็แค่น้ำจิ้มนะคุณผู้ชมนะอาจารย์นิสักยังมีฟรุตเค้กอร่อยอีกมากมายนับไม่ถ้วนแจกคุณผู้ชมฟรีเลยเพียงคุณผู้ชมเข้าไปที่ Facebook Fanpage ยิ่งสักฟู้ดเท่านั้นหรือถ้าคุณผู้ชมอยากชิมฝีมืออาจารย์ยิ่งสักก็เข้าไปคุยใน Facebook Fanpage ของเราหลังบ้านได้เลยนะครับ